วัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจะเคมอารยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับคลิปนี้เราบันทึกกันที่ห้างพรหมนาซีเนเพ็กซ์วันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม 2563ครับมีหนังเข้าใหม่สัปดาห์นี้วันนี้ทั้งหมด5เรื่องด้วยกันเป็นหนังจีน2เรื่องนะครับนักรบ800และ Love You Forever หนังฝรั่ง The Secret We Keep ขังแค้นบริสุทธิ์แล้วก็ The War Withแกรนพาถ้าปู่แน่ก็มาดีครับหนังไทยมีเรื่องเดียวครับคือเรื่องนี้ที่เราจะคุยกันในคลิปนี้ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะครับแต่ว่าการจัดลำดับของโรงภาพยนตร์ทำให้เรื่องนี้พี่โอได้ดูเป็นเรื่องแรกแล้วก็เอามาคุยได้เป็นเรื่องแรกโพสต์เลยวันนี้นะครับ8 ตุลาคม 2563ก่อนอื่นนี้พี่โอจะต้องบอกว่าไม่เคยดูหนังที่เป็นต้นเรื่องของเรื่องนี้มาก่อนคือผู้บ่าวยาหยีผู้บ่าวอินดี้กับยาหยีอินเตอร์ซึ่งใครๆก็ว่ามันเป็นเรื่องต่อกันนะครับก็เป็นละครทีวีหลายๆเรื่องที่เราเคยดูทั้งหนังไทยทั้งหนังฝรั่งบางทีก็มีซีรีส์ของทีวีออกมาก่อนแล้วก็มาเป็นหนังในที่สุดซึ่งแต่ละเรื่องก็พยายามจะทำให้เราเข้าใจได้โดยง่ายก่อนหน้านี้หนังไทยพี่โอเคยดูนาคีนะครับดูนาคี2ในโรงโดยที่ไม่ได้ดูนาคีในโทรทัศน์แล้วก็ได้ดู X-Files ในโรงภาพยนตร์โดยที่แต่ X-Files นั้นพี่โอได้ดู X-Files ซีรีส์ในโทรทัศน์อันนั้นดูรู้เรื่องแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่ได้ดูในโทรทัศน์จะมาดูรู้เรื่องหรือไม่คลิปนี้พี่โอจะพูดถึงในมุมของคนที่ไม่เคยดูผู้บ่าวอินดี้กับยาหยีอินเตอร์ในโทรทัศน์แล้วอยู่ดีๆก็เข้ามาดูในโรงภาพยนตร์เลยพี่โอขอบอกได้เลยนะครับว่ามันดูรู้เรื่องแล้วก็สนุกมากอีกทั้งสาเหตุที่ทำให้อยากดูเรื่องนี้และมีความสุขกับการดูเรื่องนี้ก็คือว่ามันเป็นงานของพี่ธงชัยประสงค์สันติด้วยซึ่งพี่โอกับพี่เขาคือพี่ธงชัยประสงค์สันติที่เรารู้จักกันดีในฐานะนักร้องเพลง3โทนนะครับรู้จักกันตั้งแต่สมัยนั้นและในหนังเรื่องนี้ก็มี3โทนครบถ้วนนะครับได้เหมือนกับเราได้ย้อนยุคเมื่อ20ปีที่แล้วกลับมาอีกครั้งนึงได้เห็นผลงานของ3โทนกลับมาร่วมกันอีกครั้งมันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขมากของคนที่มีชีวิตอยู่ในยุคนั้นนะครับหลายๆคนที่เป็นรุ่นพี่หรือรุ่นเพื่อนพี่โอก็คงจะเข้าใจตรงนี้ดีพี่ธงชัยประสงค์สันตินี้กำกับหนังดีๆมาแล้วหลายเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พี่โอถือว่ามันดีมากนะครับหนังเรื่องนี้แบ่งออกเป็น3เรื่อง3ส่วนแรกๆในตัวอย่างเนี้ยเราก็เห็นว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดูแล้วน่าจะเป็นหนังตลกโรแมนติกแต่พอเข้ามาดูในโรงอันนี้ในมุมของคนที่ไม่เคยดูผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์นะพูดถึงพี่ธงชัยประสงค์สันติอีกนิดหนึ่งพี่โอกับพี่ธงชัยเคยร่วมงานกันในละครเรื่องในละครตอนหนึ่งในโชว์สารแนนะครับพี่ธงชัยเล่นเป็นอะไรไม่รู้แหละพี่โอเล่นเป็นเพื่อนพี่ธงชัยกินเหล้าด้วยกันในละครครับแต่ว่าพี่เขาจะจำพี่โอได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเคยเจอกันเคยถ่ายรูปกันแล้วด้วยแต่ว่ารูปหายไปแล้วเพราะ Facebook โดนลบนะครับอ่ะกลับเข้าเรื่องนี้เรื่อง Love You Coke Eagle นะครับซึ่งเป็นหนังไทยที่พี่โอมีความรู้สึกว่ามันดีมากดูแล้วอิ่มมากในหนังถึงออกจะมาเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แต่ในตัวอย่างนะครับแต่ในหนังเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกออกมาเนี่ยออกจะดราม่าซีเรียสจริงจังดราม่าโรแมนต์ดราม่าและโรแมนติกคือเป็นละครชีวิตเป็นเรื่องที่เศร้ามากคือค่ายมวยค่ายหนึ่งมันดูแลโดยพี่บาสสมรักคำสิงห์นะครับพ่อบาสของเราพ่อบาสนี่ก็เล่นดีมากเลยครับเล่นเรื่องนี้เล่นเป็นบทชีวิตไม่ค่อยตลกเหมือนอย่างเรื่องอื่นๆแล้วก็มีพระเอกรูปหล่อพี่เวียนะครับพี่เวียพี่โอชินกับการที่ดูพี่เวียมีแฟนเป็นผู้ชายจากเรื่องมลิลาแล้วก็เรื่องดิวไปด้วยกันนะเรื่องนี้มามีแฟนเป็นผู้หญิงก็ถือว่าแปลกตาสำหรับคอหนังนะครับนางเอกของเราก็น่ารักมากเซฟานี่ใช่ไหมและคนอื่นๆที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทุกคนนะครับเริ่มเรื่องมันก็เหมือนกับหนังประเภทดราม่าโรแมนซ์ทั่วไปก็คือค่ายมวยนี้มีพ่อตาจอห์นนี่เนี่ยเป็นคนขี้เหล้าแล้วก็ห่วงลูกสาวมากอยากจะให้ลูกแต่งงานกับคนที่ดีไว้ใจได้เพราะตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในโลกนี้ไปได้อีกนานเท่าไหร่ก็แล้วไม่ยอมรับความรักของเวีย
ที่มาหลงรักลูกสาวตัวเองพยายามกีดกันทุกวิธีทางเมื่อเวียพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยการไปทำงานในกรุงเทพเพื่อให้ได้เงินได้ทองมากลับมาหากลับมาสู่ขอลูกสาวพ่อจอนนี่ตามธรรมเนียมนะครับก็ถือโอกาสช่วงเวลานั้นฉวยโอกาสจัดงานแต่งงานให้ลูกสาวไปเลยแล้วในขณะที่ชาวบ้านโคอีเกิลก็พยายามจะคัดค้านไม่ให้เวียกลับมาแต่เวียก็ทำเซอร์ไพรส์ชาวหมู่บ้านด้วยการกลับมาถึงที่หมู่บ้านแล้วก็พบว่าลูกสาวคือลูกสาวพ่อจอนนี่คือแฟนของตัวเองเนี่ยกำลังจะแต่งงานก็ทำให้เหตุการณ์งานล่มกระเจิงไปคนละทิศละทางและนี่ก็คือส่วนของละครภาคแรกส่วนของหนังภาคแรกนะครับซึ่งเป็นดราม่าเป็นชีวิตแบบดูแล้วบีบคั้นหัวจิตหัวใจมากครับคือทั้งซาวด์ดนตรีที่มาใช้ประกอบดนตรีแบบแนว3โทนน้ำตาฟ้าน่ะเศร้าๆแล้วก็ทุกคนก็เล่นบทบาทชีวิตได้ดีในที่สุดทุกคนก็ต้องหนีออกจาก2คนครับเวียกับแฟนก็ต้องหนีออกจากหมู่บ้านมาทำงานเผชิญโชคเผชิญโชคชะตาตามลำพังที่กรุงเทพเรื่องนี้แสดงเห็นถึงน้ำใจของเพื่อนลูกครึ่งฝรั่งมาร์ตินที่เป็นพ่อของเจ้าบ่าวคือมาร์กนะครับทั้งคู่นี้ก็มีเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมากที่จริงฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยและมีจิตใจดีงามและมีความรู้สึกเหมือนเป็นคนไทยไปแล้วในอีสานนี้มีเยอะมากนะครับ3คนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมาร์กช่วยเหลือเวียและคู่มั่นคนรักเจ้าสาวของเขาในการที่ได้หลบหนีไปในงานหลบหนีไปจากโคอีเกิลครั้งนี้ด้วยพี่โอดูแล้วก็ซาบซึ้งตื่นตันแต่ว่าพอหมดช่วงแรกเท่านั้นคือช่วงแรกนี้มันเป็นดราม่าดูแล้วน้ำตาซึมตื่นตันมากแล้วก็ตอนนั้นในใจก็คิดว่ามาให้เราดูหลอกเราว่าเป็นหนังตลกหลอกเราว่าเป็นหนังผีทำไมเนี่ยแต่แล้วพอช่วงที่2เป็นต้นมามันก็เกิดเหตุการณ์ตาจอนนี่นี้เสียชีวิตและก็มาเป็นผีหลอกชาวบ้านตรงนี้แหละที่มันกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยเหมือนกับเราดูหนัง2เรื่องไม่ต่อกันแต่เป็นจักรวาลเดียวกันคนละอารมณ์กันคนละผู้กำกับกันประมาณนั้นเลยนะครับช่วงที่2มันกลายเป็นอ้าวหนังผีหนังวิ่งหนีผีหนังแบบหนังตลกอ่ะตลกแบบผีตลกเลอะเทอะไปเลยครับตลกหนีผีและผีก็นอกจากจะหลอกชาวหมู่บ้านโคอีเกิลแล้วยังตามไปหลอกเวียได้ถึงห้างคือออกนอกหมู่บ้านได้ด้วยและในที่สุดก็ลูกสาวก็รู้ข่าวพ่อเสียชีวิตก็พากันกลับมาขอขมายังไงก็ไม่สำเร็จทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมู่บ้านก็พยายามหนีผีจนในที่สุดช่วงที่2นี้ก็จบลงด้วยการขอขมาและบอกรักกันลูกสาวและลูกเขยจีเวียก็มาบอกรักบอกตกลงขอเข้ามาพ่อจอนนี่เป็นที่สำเร็จและในที่สุดก็มาถึงช่วงที่3ครับช่วงที่3ก็จะเป็นช่วงที่เป็นอีกเรื่องนึงไปแล้วเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จอนนี่และค่ายมวยของพี่บาสพ่อบาสไปติดหนี้ติดสินเขาไว้จะต้องชดใช้เขาทีนี้เวียก็จะต้องพิสูจน์รักแท้และทำเพื่อชาวโคอีเกิลด้วยการที่ชาวโคอีเกิลนี้ก็ไปท้าพนันท้าชกมวยกับเจ้าหนี้ของจอนนี่ว่าถ้าชนะแล้วหนี้ทั้งหมดก็จะยกให้เป็นศูนย์และถ้าแพ้ก็จะยกทุกอย่างของชาวหมู่บ้านโคอีเกิลให้เจ้าหนี้ไปเลยและก็พี่โอ๋สปอยมา2ช่วงแล้วช่วงที่3ก็ไม่สปอยกันแล้วกันนะครับเหตุการณ์มันจะจบลงอย่างไรพ่อจอนนี่ซึ่งกลายเป็นผีไปแล้วแล้วก็วิญญาณของพ่อจอนนี่สงบลงตั้งแต่ช่วงที่2แล้วจะกลับมาช่วยลูกช่วยลูกเขยช่วยชาวหมู่บ้านโคอีเกิลหรือไม่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็สปอยพอสมควรเท่านี้และพี่โอ๋ก็อยากบอกว่าดูหนังเรื่องนี้ได้ด้วยความอิ่มเอมเรื่องนี้ถึงแม้จะมี4ประเภทมีดราม่ามีโรแมนติกมีคอมเมดี้และมีอะไรนะมันช่วงแรกมันอะไรนะโรแมนติกคอมเมดี้ช่วงที่2เป็นผีตลกก็คือมีฮอร์เรอร์แล้วก็มีคอมเมดี้และพี่โอจะแถมให้อย่างมันมีมิวสิคอลด้วยนะครับจบเรื่องหรือว่าในช่วงกลางเรื่องระหว่างเรื่องนั่นแหละมันก็เหมือนกับมีการร้องเพลงมีการเต้นแล้วก็ชาวหมู่บ้านโคอีเกิลก็ร้องรำทำเพลงกันอย่างมีความสุขพี่โอดูแล้วก็เต็มอิ่มกับหนังที่สามารถมีส่วนผสมของ5หมวดหมู่นี้ได้อย่าง
เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้มาผสมกันแบบเลอะเทอะสลับอันนี้2วิสลับอันนี้3วิแบบเหมือนอย่างที่เราดูเกมเส้นผีกับมนต์รักดอกผักบุ้งอะไรที่อยู่ดีๆปุ๊บตลกปุ๊บกลายเป็นซีเรียสขึ้นมาได้ทันทีอันนั้นปรับตัวไม่ทันนะครับแต่ว่ามนต์รักดอกผักบุ้งทำได้ดีแต่เกมเส้นผีทำไม่ดีนะครับเรื่องนี้เป็นชิ้นเป็นอันคล้อยตามอารมณ์ได้ง่ายอิงกับตัวละครอิงกับเหตุการณ์ต่างๆได้ง่ายและพี่โอก็เลยอยากจะมอบคะแนนให้เรื่องนี้ไป8เต็ม10ครับถ้าเทียบชั้นกันกับหนังไทยบ้านๆทั้งหมดทั้งมวลเรื่องนี้ก็สมควรจะได้ถึง8ก็ถ้าในบรรดาหนังไทยตั้งแต่ยุคโควิดมาเรื่องนี้ให้ความพอใจได้สูงพอสมควรทีเดียวครับก็ถ้าอยากให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซกันและคุยกันทาง Messenger ก็ได้นะครับพบกัน youtube.com/oknititep facebook.com/oknititep กดติดตาม subscribe ไลค์วิวแชร์ไม่มีเก้าอี้ล้อหมุนนะครับมีเก้าอี้ลากธรรมดาถ้าเอาป๊อปคอร์นกับเครื่องดื่มเข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งให้เข้าด้วยนะครับหรือจะสะสมภาชนะก็ตามแต่ใจของตามแต่อัธยาศัยของท่านและถ้าใช้ YouTube Premium ก็ดูคลิปพี่โอยาวๆถ้าไม่ใช้ YouTube Premium ก็ดู YouTube พี่โอยาวๆได้เช่นกันครับคุยกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งก็ได้ถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่ยังไม่เจอคลิปใหม่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าไลฟ์เก่าได้นะครับพบกันในคลิปต่างๆขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแต่งได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนวิกลจริตไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเห็นเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิด2เมตร